คุณเริ่มต้นจากบ้านเกิดตัวเก่าก่อนผมฮู้กับว่าสิ่งที่ยากที่สุดในการทำงานในเชิงศิลปะหรือว่าเนี่ยคือการยอมรับตั้งแต่บ้านเกิดของตัวเองคุณได้คิดค้นแล้วก็ได้ทำงานศิลปะมาหลายปีจนปัจจุบันอายุ60ปีเนาะเริ่มต้นและที่สำคัญน่ะคือว่าเริ่มต้นจากบ้านตัวเองก่อนก็คือเข้าไปสำรวจในเฮือนโบราณที่มีอยู่ในบ้านเฮาอย่างต้องเป็นเฮือนโบราณมันอาจจะเหมือนทุกคนอะเฮาเติบโตมาจากบ้านโบราณมีบรรพบุรุษมีเฮือนเขาแล้ววันหนึ่งเฮือนต่างๆก็ถูกรื้อเฮาก็มักจะเหมือนคนอื่นๆน่ะเห็นแล้วว่าเอ๊ะยังมารักษามันไว้แล้วเฮาก็บ่ทำมาหยังครูก็ถามตัวเองว่าเขาจะทำอย่างไรตั้งเป้านะครับว่าเพื่อรักษาเฮือนเหล่านี้ไว้เนี่ยเป็นจุดแรกก่อนใช้ตัวเองนะครับเดินเข้าไปสำรวจเลยว่ามีเฮือนอยู่เหลืออยู่กี่หลังใน120หมู่บ้าน11ตำบลของอำเภอสะบัดตองเป็นจุดเริ่มภายในเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับทำสิ่งที่ขาดอยู่เขาก็จะพบว่าปัญหานอกจากในเรื่องของภายในตระกูลหรือว่าชุมชนอันนั้นแล้วนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของราชการในเรื่องของกฎหมายสิ่งต่างๆพวกนี้ความหมายที่แท้จริงอยู่ตรงไหนคู่กับปรับกระบวนการในช่วงนั้นคู่ก็เสียใจนะแต่คู่ก็ปรับกระบวนการว่าที่แท้แล้วเนี่ยมันต้องเกิดจากเจ้าของสร้างความภาคภูมิใจด้วยของคู่ก็ทำเข้มข้นขึ้นเข้มข้นเพราะว่ามันเป็นบ้านเกิดตัวเองเนาะเขาจะต้องเจ้าของบ้านหรือว่าทายาทเด็กเนี่ยซึ่งเพื่อนเป็นเจ้าของเป็นลูกเป็นหลานเป็นอย่างที่ได้ร่วมใช้ชีวิตเนี่ยเห็นคุณค่าเหล่านี้เกิดขึ้นมาก่อนบ้านจะเป็นเพียงแค่สิ่งประดับได้แค่โครงสร้างบ้านแต่ความหมายประวัติศาสตร์แล้วก็สิ่งที่มีความหมายตั้งแต่ละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งแต่ละบ้านจะแตกต่างกันครูก็เริ่มทำเพราะว่าเฮ้ยบปอใช้สื่ออื่นเนาะใช้พยายามมือถ่ายทอดโดยแบบว่าเข้าไปสัมภาษณ์กับมีการคือเจ้าของได้อู้นะฮะแล้วก็ทำรวมเป็นหนังสือไปจัดเป็นงานศิลปะเป็นเรื่องน่ายินดีครูใช้เวลา3ปีมีการตอบรับนะครับจนถึงขั้นแบบ20กว่าปีจนได้รับการแสดงงานที่เบียนนาเล่เชียงรายเนาะและท้ายสุดของเชียงรายเนี่ยนี่ครูอุรัตมานะฮะท้ายสุดของเชียงรายเนี่ยปรากฏว่ามันมีผลนี่ครับมันมีผลอย่างมากกลุ่มคนคนเชียงรายเมื่อได้เห็นเขารวบรวมเห็นว่ามีสำคัญเนี่ยมันก็จะมีชุมชนอย่างชุมชนแม่คำซบเปิงเนี่ยที่เหลืออยู่ประมาณสิบกว่าหลังเนี่ยเพิ่งได้มีการรวมตัวและก็สิ่งหลายๆอย่างที่เขาพยายามผลักดันและสู้กันมาตลอดในเรื่องของกฎหมายทำไมจะต้องเป็นร้อยปีทำไมห้าสิบปีเนี่ยเรามีชุมชนตั้งแต่ครูทำมาในร่วม20กว่าปีเนี่ยครูจะมีรายชื่อของเฮือนทั้งหมดประมาณ 2-300 หลังนะครับเขาก็มีจำนวนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผลักดันเนี่ยครูจะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าจากคนคนหนึ่งเนี่ยจากชุมชนเล็กๆจากบ้านเกิดของตัวเองเขาเริ่มจากสิ่งนั้นอยู่ครูอยากจะบอกวันนี้ที่จะสื่อสารไปกับผู้คนแล้วก็บอกกับน้องๆกับหลายๆคนเนี่ยว่าเฮาคนเดียวเนี่ยทำได้จากสิ่งที่เฮาทำได้คุณเริ่มต้นจากคนเดียวครับมันบ่ได้ยากครับทำมาแล้วก็จะให้น้องๆแล้วก็จะให้คนรุ่นหลังเห็นว่าเนี่ยถ้าปรารถนาทำสิ่งใดนะสำหรับสิ่งนั้นนะเป้าหมายมันจะคงอยู่นะแม่ครูเพิ่นเป็นแม่ครูครับเฮือนหลังนี้นี่มันเป็นดั้งเดิมมาอยู่ตั้งแต่นี้เลยมั้ยครับตั้งแต่สร้างเลยเนาะเจ้าแล้วพอ57ลูกสาวคนล่าคือป้าลาเถาวัลย์เพิ่นเป็นครูเก่าเพิ่นก็จะขายเฮาก็ขอเข้าไปอู้เพิ่นนิบเปิ้นกับแฟนเปิ้นอ่ะสามีเปิ้นก็โอเคเพราะว่าเปิ้นเอ็นดูเฮาเอ็นดูในความมุ่งมั่นอาจารย์มีความตั้งใจอย่างใดที่ในอนาคตของเฮือนหลังนี้เป็นอย่างไรบ้างครับก็คือจะอนุรักษ์ไว้ในสภาพเนี้ยครับเพราะว่ามันเป็นเฮือนที่มีชีวิตชีวาแล้วก็รู้สึกว่าน้อยคนที่จะมีโอกาสอย่างอีนึงได้ใกล้บ้านแบบปอเฮือนนี่เหมาะขนาดไหมอย่างก็ดีบะหมี่ห้อยแตกนี่อย่างเลยแล้วที่เปิ้นฮือเฮาเนี่ยมันได้ด้วยความเสน่หาเอามันต้องไปต่อสู้กับไผแล้วอย่างก็คือมันเป็นของที่มันมีคุณค่าทางด้านจิตใจอ่ะมันประเมินราคาบ่ได้มันมีค่ามากกว่ามีราคาสำหรับครอบครัวเฮา